พระเสด็จจากสรวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็ญ70ปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรีพระเสด็จกลับสู่สรวงล่วงลับแล้วร่มโพแก้วนิราศร้างห่างถิ่นที่ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิสถิตในดวงใจนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดสดตลาดสดมันยังมาพังทลายความมึนเงาซ้อมลงในแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มค่ะขอเข้ารายการก่อนขอเชิญลูกค้าถั่วฝ่าเมืองไทยมาเจอกันได้นี่หลัดหลัดสดหลัดสดหลัดสดลำซี่ใจเย็นค่ะพี่ถ้าจะไปไม่ไหวไปยังไงดีหมวยขอเซอร์ลูกค้าเป็นงั้นเชิญคุณเลยค่ะฟังเด้อขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกันได้ในตลาดสดพระรามสี่เราพูดเป็นกลางเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องหน่อยไม่รู้เรื่องคือเห็นพวกเรานี่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเรื่องอะไรคุณทศพลพระเอกเขาจะมานี่ไงนางเอกชื่อคำแก้วคำแก้วพี่เหมียวเป็นลำเจียกไม่ฉันจะต้องเป็นนางเอกฉันต้องเป็นคำเหมือนกันแต่ฉันจะไม่ซ้ำกับคำแก้วฉันขอชื่อคำเดียวอิ่มเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนเอาเลยมาน้องเคนภูมิภูมิค่ะคนมาตามหาคำแก้วใช่เด้อไม่อันนี้อีลำเจียกค่ะเขาชื่อคำเดียวอิ่มฉันชื่อคำเกิมคล้ายคำแก้วไม่ชอบเราชื่อคำคำนี่แต่ที่เล่นใหญ่ที่เล่นใหญ่ผมขอคำด้วยได้ไหมมันใช่ที่ไหนล่ะมันมีมากกว่าคำเกิมเหรอคะเขาเจอคำแก้วเฉียวคำแก้วคำแก้วครับคนนี้คำแก้วที่ไหนล่ะคนนี้แม่ค้าขายส้มตำหมอลงเสียเจยุพินสวัสดีค่ะเจยุพินสวัสดีครับพี่พินเดี๋ยวไปให้เขามาเดี๋ยวเขาใช้สากตำเราส้มตำอะไรฮะที่ไหนฮะมาจากไหนส้มตำมาจากวังหลังค่ะสงสัยจะมัดใจน้องเคนได้ด้วยส้มตำอันนี้แน่ๆเลยขอชิมบ้างได้ไหมคะงั้นตำมาเลยพี่ยุพินตำมาตำมาตอนนี้ละครที่น้องเคนเล่นฮอตมากไปไหนมาไหนคนยังเรียกเคนอยู่ไหมหรือว่าเรียกเรียกทศพลแล้วที่ไงทศพลโอ้ปูขาดเอามานี่คือเรียกว่าตำอะไรสุดต้องชิมแล้วนะไทยใส่ปูไทยใส่ปูกินกับไอ้รถเมย์นางคำคำนางงูพิษน่าจะเล่นนาคีเป็นงูเขียวคำแก้วตำซุปตำเป็นไหมคะเคนสู้เจยุพินได้ไหมสู้ไม่ได้ครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอายังไงลูกว่าดูท่าวันนี้เจยุพินของเราอ่ะชนะเห็นอยู่แล้วเขาเอ้าเขาเลือกแล้วนี่ไงเคนภูมิเขาเลือกแล้วเอางี้ฝากเคนพระเอกสุดฮอตของเราเนี่ยไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับความแซ่บส้มตำเจยุพินกันที่ตลาดวังหลังดีกว่าอันนี้ให้เขาชิมกันไปคุณผู้ชมตามเคนไปเลยค่ะนี่จะมาพาทศพลไปกินส้มตำปลาแซ่บชุดใน3โลค่ะร้านส้มตำยุพินค่ะได้เลยครับพวงแขนอายทศพลเดินทัวร์ตลาดวังหลังให้สาวกรี๊ดกันเกลียวกราวก่อนจะพาไปแซ่บแสบลิ้นกับส้มตำแซ่บสุดใน3โลกของเจยุพินกับเมียประยูนคู่ผัวตัวเมียชาวกาฬสินธุ์ที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากส้มตำรถเข็นจนตอนนี้เปิดร้านใหญ่โตเป็นขวัญใจชาวบ้านร้านตลาดแถววังหลังมาเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะ
เจ๊จะพามาดูร้านส้มตำร้านเจ๊แซ่บที่สุดใน3โลกค่ะโอ้โหหยุดไปเลยนะไปทำงานนะที่นี่เจ๊ทำเองไปทำงานเอาสิถึงกับไล่ลูกน้องขนาดนี้บอกเลยว่าเจ๊ยุพินแกเอาจริงผมคิดนะแต่กระเด็นเข้าตาผมไปเนี่ยถ้าปลาอีสานแท้ๆเขาจะใส่น้ำตาลนิดเดียวนะคะชูรสนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะอันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะมะนาวค่ะมะนาวถ้าเราใส่ปลาเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะค่ะส้มตำมันอร่อยอยู่ที่ปลานะคะต้องนัวๆค่ะนัวก็คือแซ่บๆอะค่ะแล้วก็ตำด้วยมะเขือเทศนะคะหลังจากที่ใส่มะเขือเทศสีดาสีสดสวยลงไปเจยุพินก็จกปูมาแกะใส่ลงไปในครกตำด้วยกุ้งแห้งตัวเคืองเส้นมะละกอขูดกับแครอทแล้วก็ตำแล้วก็ตำและแล้วก็เสร็จค่ะส้มตำปูปลาพระเอกตำเองจกเลยค่ะนี่ไอ้พี่บอกเอานี่เขาถ่ายอันไหนนี่เจ๊ครับผมป้อนนั่นนะเป็นไงบ้างฮะแซ่บบอกแซ่บข้าวแซ่บหลายแซ่บหลายต้องแซ่บสิร้านตัวเองนั่นนะสิร้านตัวเองจะไม่ให้แซ่บได้ยังไงล่ะคะแถมไอ้ทศพลยังมาป้อนอีกต่างหากอุ้ยเขินแทนแต่บอกเลยค่ะว่าส้มตำปูปลาที่นี่แซ่บอีหลีแซ่บคักๆลูกค้าเนี่ยต้องสั่งกันทุกโต๊ะเลยเขาขายกัน40บาทค่ะเจ๊บอกที่แซ่บแบบนี้ก็ปลาร้านี้แหละค่ะหัวใจสำคัญกี่นาทีครับเจ๊ต้มปลา5นาทีอะค่ะอ๋อถึงให้เนื้อมันเปื่อยไงคะแล้วเราก็มากองทำมาจากปลาอะไรครับวันนี้มีหลายปลาค่ะมีปลากระดี่ก็มีปลาช่อนตัวเล็กๆก็มีค่ะเปื่อยแล้วตัวปลาเปื่อยแล้วค่ะก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับเจ๊ไม่ได้ปรุงค่ะคือมันอร่อยด้วยตัวของมันอยู่แล้วเหรอครับค่ะคือเขาหมักไว้แล้วไงคะจากปลาร้านนัวๆไปต่อกันที่ส้มตำพอดีที่สาวๆชอบสั่งกันนั่นก็คือส้มตำทอดกรอบนั่นเองค่ะซึ่งวิธีทำก็แสนจะง่ายดายไอ้ทศพลเนี้ยทำได้สบายมากคือแป้งอะไรครับนี่แป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ผสมน้ำตามด้วยเส้นมะละกอหรือจะเอาเป็นผักรวมก็ได้ค่ะคลุกๆๆๆเหรอครับคลุกเสร็จก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนเหลืองกรอบพองฟูไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแพหรือเปล่านะเจ๊ แล้วก็รอให้มันกรอบทอดนาน5นาทีก็จะได้ส้มตำทอดกรอบในแบบฉบับของเจยุพินแล้วล่ะค่ะจากนั้นไม่รีรอควงแขนอายทศพลไปทำน้ำส้มตำทอดต่อเลยครับผมนี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะปกติที่ร้านชอบทำรสไหนครับเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานเจยุพินก็ปรุงต่อด้วยการใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวมะเขือเทศฝานลงไปถั่วกุ้งใส่ลงไปโขลกนิดตำหน่อยอร่อยลืมโอ้โหกรอบมากผมชอบเมนูนี้นะเจ้าของร้านนี้ดูแลดีจริงๆสงสัยว่าเจ๊แกเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นขำแก้วดูแลไอ้ทศพลประดุจเหมือนเมียเลยทีเดียวแหมเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอย่างที่ชาวตลาดวังหลังเขาล่ำลือกันว่าเจยุพินเนี่ยเป็นคนบ้าดาราคนนึงเลยแหละได้ยินข่าวว่าเจ๊บ้าดาราจริงหรือเปล่าก็มีบ้างสินะดาราเขาไม่ได้เห็นไงกันง่ายๆนี่ค่ะครับย่ามเพิ่นมากเนี่ยตำส้มตำอยู่นี่ก็แลนเลยค่ะแลนทิ้งร้านไปเลยทิ้งไปค่ะทิ้งพวกทิ้งสาวไปเลยค่ะแลนไปเลยวันนี้ก็เลยจะขอถ่ายรูปกับหนุ่มเคนซะหน่อยอุตส่าห์มาหาถึงร้านแบบนี้มีหรือเจ๊แกจะพลาดคอยม้มนี่คอยบ้องงามม้มนี่คอยบ้องงามโอ้ยเหมือนที่มาทานที่มาทานมีคนอิจฉายามีคนอิจฉาแล้ววันนั้นตื่นเต้นบ่ทั้งตลาดค่ะตื่นเต้นบ่วันนั้นอ่ะตื่นเต้นมากค่ะนี่จะคุยกันไหมกินตลอดเวลาเลยแต่นี่ทศพลอะไรอร่อยสุดคะพี่เกณฑ์คะพี่เกณฑ์เขาไม่หาพี่เกณฑ์ชอบไหนสองอย่างนี้ครับพี่เกณฑ์ของทอดแน่เลยของทอดน้ำจิ้มบอกเลยค่ะว่าวันนั้นชาวตลาดวังหลังโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าวันนั้นเคนภูมิของเราเต้นโชว์สาวๆด้วยอ่ะจริงเหรอจริงลีลาจะเด็ดขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะอย่างนี้นะยอดร้อยเล่นล้านทำรายการดูรายการโตหรือเปล่าเอามาตาเหลือกตาโตเลยมาดูซิเด็กฉันยังไม่ได้เช่งนะเรื่องชาร์จแบตในตลาดฉันอะไรอะไรวายฉันหนูเมี้ยวฉันหนูเมี้ยวมันชิดเกินไปไปหาเขาดิไปให้เขาดูดิพี่เสียมาดูหน่อย
่อยทำอะไรกันนะคะเจ๊หนูเหมี่ยวอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก่อนจะเข้าฉากเนี่ยต้องแบบซิทอัพหรือว่าแบบปั๊มไหมปั๊มไหมต้องวิดพื้นต้องอะไรแบบนี้บ้างป่ะครับเคนไม่ค่อยเพราะว่าเคนมีไม่ได้เยอะกับพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่เล่นมาแล้วฮะเพราะว่าอยู่กองเราก็เหนื่อยแล้วขอโทษเขาไม่ได้มีหุ่นไว้ให้พวกเธอมองเขามีหุ่นไว้ให้คนนี้มองคนเดียวเป็นไอจีของเคนภูภูมิแล้วก็มีเคนภูภูมิคนเดียวที่มากดไลค์แต่ก็ไม่เข้าใจผู้หญิงบ้าอะไรมีแต่ตากับมีจมูกโยนไม่มีปากเจยุพินรู้จักเอสเตอร์ไหมคะเขาเป็นแฟนกันเจยุพินบอกว่าอะไรก็ได้เคนรักใครเจยุพินรักด้วยแต่รักยังไงไม่รู้อยู่ที่ร้านน่ะใช่ที่เขาจ้างเนี่ยใช้เขาจังเลยให้เขามาเนี่ยเหรอพี่เคนใช้เขาทำอะไรบ้างใช้อะไรทำทุกอย่างเลยฝานข้าวโพดด้วยไหมนานๆจะมาทั้งทีเนาะเอาให้เต็มที่ใช่ไหมเอาทีนี้คุณผู้ชมกลับไปอายอะอายอะไรอะเฮ้ยนั่นเจ๊เขาก็อายอย่างเงี้ยแหละครับใช่ครับไม่ต้องอายเรามีผัวแล้วเอางี้เอางี้กลับไปดูว่าในวีทีอาร์เจ๊ยุพินเขินขนาดไหนก็แล้วกันไปค่ะมือนี้อายทศพลมาเช็คเรตติ้งความฮอตที่ตลาดวังหลังบอกได้คำเดียวตลาดแตกค่ะจับมาขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับสนุกมากพี่เขาให้มาฮะน่ารักมากแสดงว่าทุกคนได้ติดตามละครนายคีไงล่ะบอกแล้วว่าตลาดแตกจริงๆหน้าที่นี้ไม่มีใครฮอตเท่าอ้ายทศพลอีกแล้วล่ะค่ะแต่ถึงจะฮอตขนาดไหนก็พ่ายสาวบ้านป่ากาฬสินธุ์อย่างเจยุพินที่พาหนุ่มเคนมาเข้าครัวทำเมนูเด็ดอย่างยำเห็ด3อย่างได้ค่ะมีเห็ดอะไรบ้างครับเจค่ะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางแล้วก็เห็ดโคนญี่ปุ่นเจนี่นานป่ะครับไม่นานค่ะแป๊บนึงขอปรุงเครื่องก่อนแป๊บปรุงน้ำยำสุดแซ่บด้วยพริกขี้หนูตำหยาบน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลาคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ขุนช่ายหอมใหญ่มะเขือเทศเสร็จสับชอบเลยอันนี้โอ้โหอร่อยครับเจ๊จานละเท่าไหร่นะเจ๊70บาทค่ะโอ้โหอร่อยครับยำเห็ด3อย่างเปรี้ยวจี๊ดโดนใจเคนแต่กินคนเดียวคงจะไม่หมดค่ะเพราะจานใหญ่มากเคนก็เลยขอเดินประกาศศักดาว่าจานนี้ผมทำเองนะอร่อยด้วยครับเป็นไงบ้างฮะอร่อยผมก็ว่าอร่อยครับอันนี้อ้ําเป็นไงบ้างฮะรสชาติไม่รู้ค่ะคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันจืดแล้วบอกจืดเผ็ดเผ็ดคนนี้เผ็ดคนนี้จืดยังไงเนี่ยแหมจะเผ็ดจะจืดยังไงก็ไหวค่ะถ้าพี่เคนมาป้อนถึงที่แบบนี้ชิมแต่เมนูจัดจ้านเจยุพินบอกมาที่ร้านของว่างเหมาะกับสาวๆก็มีค่ะแถมเมนูนี้ขึ้นชื่อเลยค่ะใครมาเป็นต้องสั่งทุกโต๊ะเลยเชียวจะลองแกะหน่อยมั้ยคะครับผมแกะนะครับมีแบบเทคนิคในการแกะแบบเร็วๆมั้ยฮะอ๋อมีค่ะโอ้โหค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแค่กึกนิดเดียวเองอ่ะง่ายจริงตอนนี้ก็ผสมเลยนะคะแป้งทอดกรอบค่ะแป้งโคตรห่อกับบ้านจะอร่อยไหมแม่อร่อยแล้วนะแม่อร่อยไม่กรอบอร่อยที่สุดต้องทานที่ร้านนะคะโอ๊ยมันกระเด็นแม่ร้องเสียงหลงเชียทอดข้าวโพดจนเหลืองกรอบพองฟูก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดมันเข้ากันดีทีเดียวจานนี้เจยุพินขาย70บาทกินเพลินกินมันสั่งเบิ้ลไม่รู้ตัวค่ะต้องบอกว่าเจยุพินกับเฮียประยูนเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทั้งหมดทั้งมวลใช้ความอดทนล้วนๆค่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงฮะก่อนที่จะมาเป็นร้านใหญ่ขนาดนี้เริ่มใหญ่ข้างทางข้างทางเริ่มการเริ่มจากเล็กไปหา2ไปเรื่อยๆครับความอดทนครับทุกอย่างต้องมีความอดทนถ้าไม่มีความอดทนทุกอย่างก็ไม่เกิดเคยท้อมั้ยเคยท้อมั้ยความท้อไม่มีครับมีความขยันสู้ถ้าท้อไปทำอะไรก็ไม่ได้ครับคำคมของเฮียวันนี้รัดทีเดียวความท้อไม่มีมีแต่ความขยันสู้สู้จากรถเข็นคันเล็กๆสับมะละกอขายวันละลูกจนตอนนี้ร้านใหญ่โตโออามะละกอเขาขายกันวันหนึ่งเป็น10โลเลยทีเดียวไม่ธรรมดาค่ะเวลาเฮียประยูนจริงจังเนี่ยเข้มขึ้มทีเดียวแต่เจยุพินแอบสะกิดมาว่า
สามีตัวเองคนนี้แหละโอ้ยมักมวลหลายขนาดจ้าได้ข่าวว่าชอบเซิร์ฟนะฮะได้ยินเพลงไม่ได้เลยใช่ไหมฮะได้ยินเพลงนี้มาเลยใช่ไหมอยากรู้ว่าจะเซิร์ฟขนาดไหนและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะต้องถามเคนนิดนึงเคยไปตลาดแบบนี้บ้างไหมคะเคยไปแต่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้ไปที่แบบตลาดจริงจังขนาดนั้นประมาณนี้ไม่ได้เลยแล้วเป็นไงคะพอไปเห็นแบบนี้ชอบไหมสนุกครับได้ซื้อของอะไรที่มันที่แบบพวกขนมหวานแบบขนมไทยที่อยู่ในตลาดที่อยู่ในตลาดทุกทีเห็นกินในกองแล้วไงใช่ไหมไม่เหมือนกันครับตอนแรกนึกว่าแฟนคลับตามไปเขาบอกไม่ได้บอกไปนี่คือคนในตลาดล้วนๆรู้สึกยังไงละครคนดูเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นใจครับดีใจครับคนดูละครทั้งตลาดใช่ทั้งตลาดแล้วเขาบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยจะลุมตบเจยุพินด้วยคนอิจฉาใช่ไหมคะเพราะว่าอิจฉาเจยุพินพี่เคนน่ะมาที่ร้านเจยุพินนะขอบคุณแฟนๆได้ขอบคุณแฟนๆที่ชมละครก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามละครนาคีนะครับก็พวกเราก็ชื่นใจนะฮะแล้วก็ดีใจมากๆที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้นะครับถ้าอยากไปเดินตลาดบอกพี่วันหลังไปกับพี่ได้นะคะไม่แม่อะไรของพี่ก็เขาบอกว่าเขาก็ไปเดินตลาดแล้วเขาก็ไปเลยแกไปเล่นห้องสตูใช่แกเล่นไหมยังไม่ได้ขอบคุณไปตลาดมาแล้วกินส้มตำกันละสินแท้ๆก็พี่ยุพินนะคะที่ตลาดวังหลังเลยค่ะพี่ยุพินขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสามีเขาด้วยนะเขาอุตส่าห์มาด้วยกันน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนขับรถแม่พอมีเคนเรียกเป็นคนขับรถเลยนะช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับขนมปังเทวดานะคะคือกินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูค่ะโอ้ยต่ำมากเลยนะเนี่ยลงไปอีกยังสูงอยู่ลงไปให้อีกลงไปถึงหน้าแล้วทำไมล่ะทำไมไม่ลงไปด้วยกันลงไปก็เปียกน้ำสิจ๊ะฝึกลำค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาสวยลำสวยมากเลยเนาะแต่เขาฝึกนานมากนางทุ่มทั้งตัวเลยช่วงที่ถ่ายละครเรื่องนี้ก็ก่อนถ่ายนะไปฝึกลำตลอดเวลาวันที่เปิดตัวโอ้โหลำแล้วเหมือนองค์ลงอ่ะลงทุนอย่างนี้นะทั้งกายทั้งใจอย่างนี้เชื่อว่าจะกวาดรางวัลทุกสถาบันแน่นอนถูกต้องอันนี้เราเชียร์จริงๆสมควรได้รับนะต้องบอกเลยว่าคนขยันทุ่มเทก็ต้องได้รับการชื่นชมอย่างวันนี้ช่วงคนดีสีตลาดของเราก็จะพาไปชื่นชมคนดีคนนึงค่ะเป็นพ่อค้าขนมปังธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือแกแจกฟรีใจแกเนี่ยดีนะบอกเลยแจกให้ใครบ้างลองไปดูที่โรงพยาบาลสงกันค่ะช่วงคนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิตวันนี้คนดีสีตลาดมาแถวโรงพยาบาลสงกรุงเทพค่ะได้ยินว่ามีพ่อค้าชอบแจกขนมปังให้กินฟรีจนได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าหัวใจเทวดาเทวดาตรงที่ผมแจกให้กับสตรีมีครรภ์แล้วยังต่อเนื่องถึงแม่ลูกอ่อนระยะให้นมบุตรด้วยและก็ให้คนฟอกไตคนป่วยไข้ได้ทุกโรครวมทั้งคนยากไร้คนพิการและคนไร้ที่พักพิงผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องตรวจบัตรเราแจกไม่อั้นพี่เขาก็จะเรียกให้มาทานฟรีสำหรับคนท้องอะค่ะ3ชิ้นนี่พี่ท้องกี่เดือนเอ่ย3เดือนแล้วค่ะกินทุกวันน่ะมาออกจากเครื่องฟอกไตแล้วก็มาทำการฟอกไตเป็นมา15ปีแล้วค่ะกติกาของพี่สมชายก็คือแจกคนที่เข้าขายคนละ3ชิ้นและถ้าจะซื้อกินเพิ่มก็ลดราคาให้อีกจากชิ้นละ7บาทเหลือชิ้นละ5บาทแต่ถ้าคนปกติแข็งแรงคิดราคาเดิม7บาทค่ะหรือถ้าอยากจะทำบุญส่งต่อก็บริจาค กันมาค่ะคนละ5บาท10บาทก็ไม่เป็นไรให้กับพี่สมชายแล้วพี่เขาก็จะเอามาหมุนเป็นขนมปังแจกฟรีเรียกว่าโครงการขนมปังฝากนั่นเองล่ะค่ะโครงการนี้มันได้มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วได้มาจากใน Facebook มีเพื่อนโพสต์มาเมื่อก่อนเนี่ยที่เมืองนอกมีคนไทยคนหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอกมีมาตกเขาก็ไปนั่งกินกาแฟในร้านกาแฟเขาก็นั่งกินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็มีคนเข้ามาสั่งกาแฟ2แก้วบางคนก็3แก้วแต่เขาสั่ง3แก้วเขากินแค่แก้วเดียวเขาก็จ่ายเงินครบ3แก้วเขาก็แปลกใจเนี่ยทำไมเขาทำกันอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ถามอะไรพอสักพักหนึ่ง
มีคนอยู่ในจำพวกคนย่านไร้คนจรจัดนี่แหละก็มาถามว่ามีใครฝากอะไรไว้ไหมเขาถึงได้กินเขาก็เลยโพสต์มาว่าอยากให้คนไทยสักคนหนึ่งเริ่มต้นทำอย่างนี้เพื่อที่ได้เป็นแบบอย่างและตัวอย่างให้คนได้ทำกันต่อไปยอดเงินบริจาควันนี้ได้30บาทแจกไปแล้ว22ชิ้นครับแจกฟรีไปแล้ว22ชิ้นบริจาค6ชิ้นยอดบริจาคก็หมดนะผมก็เพิ่มเองผมก็เพิ่มตัวเลขเองคือเราอยากจะทำนะพอเพิ่มไปประมาณสัก 20-30 ชิ้นก็เป็นเงิน 2-300 แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ใช่หนักหนาอะไรนักหนาผมก็ไม่ใช่คนรวยนะผมก็ถือว่าเป็นคนยากจนอยู่แต่เราก็แบ่งปันได้ไม่ต้องรอให้รวยหรอกเพราะว่าชาตินี้ไม่รู้จะรวยหรือเปล่าถ้ารอให้รวยคงไม่ได้ทำน้ำจิตน้ำใจของพ่อค้าน่ายกย่องจริงๆค่ะแม้จะทำได้ไม่นานเพียง 4-5 เดือนแต่ก็ถือว่าสุดยอดวันๆนึงเนี่ยจะมีคนมาขอรับขนมปังฟรีไม่ต่ำกว่า50ชิ้นเลยทีเดียวอันนี้คือให้สังคมครับอยากให้สังคมมีความสุขจากทำดีบ้างถ้าให้พูดโอเวอร์ก็อยากเป็นแบบอย่างอยากให้คนทำตามดีใจมากที่สังคมยังมีคนแบบนี้คือน้อยครั้งที่เราจะเจอคนแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนทำอย่างนี้ค่ะให้ประโยชน์กับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าหรือว่าทำความดีให้กับสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขนะเป็นความสุขในใจผมเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วผมมีความสุขคนดีสีตลาดเย่ร่วมค้นหาคนดีโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตพี่สมชายหล่อมากเลยเท่สุดๆจากที่หน้าดูอยู่แล้วพี่หล่อแบบขึ้นไปอีกข้ามขั้นเลยจริงๆค่ะหัวใจพี่แบบสุดยอดมากเลยพี่สมชายจริงๆแล้วตอนเด็กๆ เป็นเด็กเกเรเคยทำให้แม่เสียใจร้องห่มร้องไห้แต่แกวันหนึ่งแกก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊มีอะไรที่อยากจะทำให้แม่รู้สึกภาคภูมิใจก็เลยทำสิ่งที่แกกำลังทำอยู่นี่แหละพอแม่รู้ที่บ้านรู้เป็นไงบ้างคะยิ้มแม่ยิ้มมีความสุขเมื่อแกเห็นแม่มีความสุขตัวแกก็มีความสุขนี่แล้วแกให้คนอื่นไปคนอื่นอิ่มแกก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยตอนแรกๆที่แกทำอย่างนี้นะคะเมียด่าก็กำไรน้อยแกบอกแกไม่รวยนี่ไงยังจะไปแบ่งอีกกำไรก็น้อยงานก็เยอะภาระก็เยอะอยู่แล้วแต่พอเมียแกมาเห็นคนที่ได้รับขนมปังไปคนจอนจัดคนที่ยากจนกินแล้วเขาหน้าตามีความสุขเมียแกก็สนับสนุนเลยเขานี่อยากทำเลยเต็มที่เลยตัวพี่สมชายเองก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออทำความดีไม่ต้องรอไม่ต้องรอถ้ารอรวยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำวันนี้แหละนี่เป็นไอดอลที่แท้จริงของเราค่ะในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยจริงๆว่าไม่ใช่แค่ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะพี่สมชายยังเอาไปแจกคนไร้บ้านแถวๆคลองหลอดด้วยก็อนุโมทนาบุญกับพี่สมชายด้วยก็แล้วกันนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อยากจะทำบุญก็ไปหาพี่สมชายได้เลยแต่ถ้าอยากทำบุญกับดาราต้องช่วงหน้าจะไปที่ไหนห้ามพลาดค่ะหลับอ่ะจ๊ะเพลินซึ้งเลยเหรอเรียกว่าเพลินเขาไม่ได้ฮิตเฉพาะละครนะคะคุณผู้ชมขาเพลงประกอบละครก็ฮิตระเบิดระเบ้อไม่แพ้กันเพลงนี้ร้องแล้วก็เขียนแล้วก็แต่งทำนองทุกอย่างโดยคุณก้องห้วยไร่นะคะชื่อเพลงว่าคู่คองคู่คองเนี่ยไม่ใช่เขียนผิดหรือว่าพูดไม่ได้พูดควบกล้ำนะคะว่าคองแปลว่ารอคอยคู่คองคือคู่ที่ต้องรอคอยคองเป็นภาษาอีสานพื้นบ้านที่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้ใช้แต่คุณก้องเขาดีฟมากเขาเป็นคนที่รู้จักคำสวยๆมากมายลึกๆเลยตอนเขาเลยมาแต่งจนเก่งคุณเคยได้ยินไหมคะว่าคองโอ้สมัยยายนู่นนะยายเลยเหรอเวลายายพูดยายพูดว่าไงบ้างคะคองคองนั่นเออไม่น่าอันนั้นมันภาษาใต้แล้วเจ๊เจ๊อยากรู้ไหมคะว่าพี่ก้องเขามีแรงบันดาลใจในการแต่งมาจากไหนอยากรู้แล้วก็ใช้เวลาแต่งนานหรือเปล่าอยากรู้วันนั้นมีโอกาสได้ไปเจอพี่ก้องห้วยไร่มาค่ะไปดูว่าพี่ก้องเขาพูดว่าอะไรบ้างที่ตลาดนัดดาราหน้าตึกมารีนนท์ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมตลาดที่เรียกได้ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหน้าตาดีที่สุดในประเทศนะครับนั่นก็คือตลาดนัดวิก3พระราม4ของเราเนี่ยแหละครับที่นี่เขานัดกันทุกวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์ต้นเดือน2วันเท่านั้นนะครับนอกจากจะมีร้านรวงที่ล้ำอร่อยแซ่บจากทุกที่แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้แวะชิมร้านจากนักแสดงกันดูบ้างเริ่มจากนักแสดงวัยรุ่นอย่างพี่เอสุรพันธ์ชาวปากน้ำกันหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้มาเป็นพ่อค้าด้วยเหรอคะครับผมก็ด้วยความชื่นชอบมากในการกินบะหมี่เกี๊ยวชอบกินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าเราก็ต้อง
ลองเปิดเองดูบ้างอะไรเงี้ยเอกลักษณ์เราจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆอันนี้เราขายอยู่50บาทครับ50บาทครับปกติไปขายเองตลอดเลยเหรอคะก็วางก็ไปอยู่นะครับเรียกได้ว่ามาตลาดนี้ได้กระทบไหลดาราแบบใกล้ชิดกันเลยแหละครับมีทั้งดาราตลกอย่างเช่นพี่สุเทพสีใสดารารุ่นเล็กอย่างน้องมิ้นท์ชลิดานะครับหรือว่าจะเป็นดารารุ่นใหญ่อย่างพ่อเอ๋ไพโรจน์สังวรีบุตรนะครับพ่อก็ยังเหมือนเดิมแต่พ่อมาทำอะไรเพิ่มเติมคะข้าวหน้าไก่ที่อร่อยสุดใน3โลกเพราะว่าเราตัดสินเองไงว้ายลูกยืนตรงนี้เนี่ยจะได้กลิ่นของความอร่อยนะน้ำมันน้อมเพราะว่ากลิ่นหอมมานี่ทำไมพ่อถึงทำหน้าไก่ทำข้าวหน้าไก่สมัยพ่อเด็กๆเนี่ยเราจะขับรถไปที่ราชวงศ์แล้วก็ไปจอดรถปั๊บหมุนกระจกลงปั๊บเขาก็จะมีถาดมาเสียบข้างๆแล้วเราก็สั่งมากินกันในรถก็เป็นอันนี้เลยเหรอคะสำหรับใครที่ทำงานอยู่ใกล้ย่านพระราม4ก็สามารถที่จะมาซื้อได้60บาท60บาทซื้อกันได้ส่วนใครที่ชอบข้าวหน้าไก่หอมๆสูตรจีนแคะนะครับก็มาลองชิมกันได้เลยจากดารารุ่นใหญ่ทีนี้จะพาไปดูลีลาของดารารุ่นเล็กกันบ้างนะครับนั่นก็คือน้องรถบัสจากละครดวงใจพิสุทธิ์นั่นเองแหละครับรายนี้เนี่ยขายของเก่งมากมากนะครับไปดูลีลาเรียกแขกของน้องรถบัสกันครับขายอะไรบ้างครับเป็นมวนแล้วก็เป็นพวกปฏิทินแล้วก็เสื้อครับเหรอไปทำบุญด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะบอกตัวเท่าไหร่ของหนูอ่ะตัวละ100บาทเท่านั้นนะคะสองอัน200บาทครับครับผมว่า3อันเท่าไหร่ครับ3อัน300บาทเอาละ4อันน่ะ400บาทเลยครับนอกจากจะมีร้านค้าให้จับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะครับตลาดนัดบิ๊กสามพระราม4เขายังมีบูธมีมุมสำหรับร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะครับอย่างวันนี้แม่ก้อยธาริกาก็มาบอกบุญด้วยตัวเองเลยแหละครับแม่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะของแม่ก้อยวันนี้กิจกรรมแม่ก้อยจะทำอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้นะคะกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มกัลยาณธรรมครั้งนี้เนี่ยเราจะไปร่วมกฐินของนายที่พุทธคยาเริ่มต้นเนี่ยคือพี่ตุ๊กดวงตาเขาสั่งมาขนมมากเลยเขาสั่งมาทานเยลลี่ทรีดีเยลลี่ดอกไม้เขาก็แอบไปเรียนแอบไปเรียนปั๊บเราก็กลัวน้อยหน้ากันต้องเรียนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของศิลปินดาราหลายๆท่านมาช่วยกันทำบางคนเนี่ยทำได้มากได้น้อยเนี่ยก็มาสนุกมาจอยมาร่วมบุญกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเรารวมกลุ่มกันมันอบอุ่นคุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมบุญแบบนี้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ดอกไม้ก็ดีหรือจะเป็นเสื้อจากละครนาคีก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะนำไปทำกฐินสามัคคีที่พุทธคยาประเทศอินเดียแล้วครับแหมพูดถึงนาคีถ้าไม่มาเจอพี่ก้องห้วยไร่ก็ต้องถือว่าผิดเลยนะครับเพราะว่าเพลงชื่อคู่ครองที่พี่ก้องแต่งเนี่ยเพราะแล้วก็กินใจมากมากเลยแหละครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพลงเป็นยังไงบ้างครับกระแสดีมากพี่ก้องแต่งเองหมดร้องเองทำทุกอย่างเองหมดครับผมแต่งเองครับพี่ออฟบอกแค่ว่าทำเพลงละครนิดหน่อยพระเอกกับนางเอกนี่ครองคู่ครองรักกันมานานมากแล้วไม่เคยสมหวังอธิราบอกพี่ออฟว่าไม่เอาเอาแล้วพี่ออฟทำไงคะพี่ออฟบอกว่าเอางี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องหนังให้คิดว่าให้แต่งให้ปู่กับย่าใช้เวลาแต่งแป๊บเดียวเขาบอก3ชั่วโมงคือเวลานอนแต่งในเวลานอนแล้วทุกอย่างมันมาแล้วคือจริงๆคำมันไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าที่จะยากก็คือเมโลดี้ทำนองที่ยากครองแปลว่าอะไรคะครองเป็นภาษาอีสานครองแปลว่ารอคอยคู่ครองในที่นี้ในเพลงประกอบละครนาคีก็คือคู่ที่ต้องรอคอยกันตลอดลองให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะพี่ก้องบ่มียังบ่พังทลายคงมือสองลงได้แม่นึงสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มคุณผู้ชมสามารถมาพบปะดาราขวัญใจใกล้ๆแบบนี้ได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าตลาดนัดวิก3พระราม4นัดกันทุกวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์ต้นเดือนเท่านั้นบริเวณข้างตึกช่อง3เนี่ยแหละครับบอกได้คำเดียวครับว่าฟินแน่นอนครับฉันอยากให้เธอคุยกับต่อน้องหลังพาต่อมานี่ด้วยโอ้บอกน้องอย่าให้เจ๊ต้องผิดข้าวหน้าไก่มาก่อนเอางี้ไปตลาดนี้กันทั้งคู่เลยค่ะหนูแนะนำนะคะพกเงินไปเยอะพฤหัสศุกร์แรกของเดือนค่ะคุณผู้ชมไปตลาดนี้แนะนำให้พกเงินไปเยอะๆเพราะว่าของกินอร่อยเยอะมากบอกได้เลยว่าเป็นตลาดนัดที่เขารวมดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟให้คุณที่สำคัญร้านแต่ละร้านนี่เขาคัดสรรมาแล้วอร่อยๆทั้งนั้นเลยงานนี้ได้อิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มบุญด้วยอย่างน่าวางดูอ่ะทำกันเก่งๆอ่ะก็นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์ต้นเดือนเท่านั้นนะคะอย่าไปวันอื่นเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราหลอกลวงค่ะ อยู่หน้าตึกมารีนนท์ช่อง3นะคะถนนพระราม4ใช่ค่ะส่วนรายการตลาดสดพระราม4อยู่ที่นี่ค่ะ4โมงเย็นวันอาทิตย์ช่อง3วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันอาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะไปรู้ไปไหนไม่มาที่นี่อย่าช้าไ
ชาเอชา